ไรลงสุวรรณคีรีอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำรวมไทยสร้างชาติยืนยันเหตุผลที่ย้ายพักเพราะว่าอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปส่วนตัวเนี่ยทางคุณไตรลงบอกว่าไม่มีใครมาตกหรือว่ามาซื้อที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้เรื่องตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตกใครมาด้วยแต่เขามากันเองแล้วคุณไตรลงบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยรอคนมาตกแต่ไม่มีใครมาตกนะไม่ต้อง200ล้านหรอกเอาล้านเดียวท่านก็บอกว่าท่านไปแล้วแต่ยืนยันว่าคนที่มาด้วยเงินเนี่ยไม่มีแน่นอนมาอยู่รวมไทยสร้างชาตินะฮะเพราะว่าทนอยู่ที่เดิมไม่ได้นะฮะกับว่าเราเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนะยืนหน้าเป็นแถวนะประชาธิปัตย์เก่าๆทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพรรคตั้งแต่เสนีตายเนี่ยอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อยๆๆๆๆผมสังเกตมาตลอด